อันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาพิสูจน์อาหารเปิดพิสดารได้มาหนึ่งตัวได้มาหนึ่งตัวที่เขาเรียกว่าอียิปต์สกอร์เปียนนี่สกอร์เปียนหรือแมงวาวเดี๋ยวเราจะเอาไปปิ้งไฟนะครับเขาบอกว่าเพิ่มสมรรถภาพเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้โหครับอันนี้เราจะไปปิ้งไฟนะครับจีนะจีเหรอเราว่าเผาชีวิตคนมานอกก็อยู่อย่างนี้น้ำเผาดูก่อนมีอะไรก็มาเป็นกับแก้มไว้ก่อนอันนี้แมงปองแมงเปาแมงเอ้ยที่เรียกว่าแมงวาวแถวคนเหนือว่าแมงวาวถ้าแมงปองจะตัวเล็กนะครับหรือสกอร์เปียนอียิปต์เขาไม่กินกันเดี๋ยวเราเผาให้มันสุกนะครับเดี๋ยวมาชิมดูครับ ต้องเอาหม้อบึ้งคุณสุกยังแถวอีสานนี่ขอไปทอดนะครับแถวกรุงเทพก็มีขายนะครับแมงวาวหรือแมงป่องยักษ์เดี๋ยวเราเลยไปลองชิมครับโอ้โหหาอะไรก็กินได้เดี๋ยวเราต้องระวังนะครับกินไว้เถอะเอาหางออกขึ้นไหมเอาหางให้อาหารออกก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนพิษมันแย่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับแมงวาวนี่ปิ้งไฟนะครับครับอันนี้จะมาลองเปิดพิสดารดูแมงวาวปิ้งแถวกรุงเทพก็มีขายนะครับตัวละประมาณ10 บาท15 บาทเหรอโอเคเราจะชิมดูนะครับแต่ก่อนชิมเราต้องล้างพิษหน่อยเนี่ยครับสรรพคุณทางยามีหรือเปล่าไม่รู้แต่ความเชื่อของเขาว่าผมมันดีดีเป็นอะไรนะสัตว์ที่แบบว่าอะไรนะกระตุ้นสมรรถภาพอะไรไม่รู้อะไรอย่างเดี๋ยวชิมดูนะครับโอ้โหในลิ้นรัวละธรรมดาตรงนั้นนะโอ้สุดยอดครับอืมว่าใช้ได้นะครับของขึ้นแล้วครับอืมก็ไม่มีกลิ่นมีแค่กลิ่นไฟนิดๆกลิ่นพ้าๆๆมันนิดๆโอเคไม่กินแล้วโอเคครับครับแม่งไหนก็ไม่เห็นมาเสมอว่ะวันนี้มากลางทุ่งกลางนาก็เลยมาลองเปิดพิสดารดูแมงวาวปิ้งหรือแมงป่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับผมทีนี้ชี้คนบ้านนอกลองมาหมดแล้วนะครับขาลุยขาบู๊ขาบุญเอามาหมดแล้วครับผมชอบให้กดไลค์นะครับช่วยกดแชร์ครับผมแต่อย่าลืมกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเอาเดี๋ยวนะ